่กับคุณวนิดายุรยาตหรือว่าพี่ปู้นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการค่ะซึ่งวันนี้นะคะพี่ปู้ก็จะมาทำการทดสอบชุดทดสอบบอแล็กในอาหารให้เราได้ดูกันนะคะสวัสดีค่ะพี่ปู้เอาละค่ะสำหรับชุดทดสอบบอแล็กในอาหารนี้มีอุปกรณ์อะไรอยู่บ้างคะใน1ชุดทดสอบนะคะเราก็จะประกอบไปด้วยน้ำยาทดสอบนะคะ1ขวดถ้วยยาพลาสติก1ใบนะคะหลอดหยดยานะคะช้อนสำหรับตักตัวอย่างกระดาษขมิ้นแล้วก็คู่มือนะคะสำหรับน้องๆที่จะนำไปใช้เองที่บ้านเริ่มต้นการทดสอบกันเลยดีกว่าค่ะพี่ปู้ขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะตักอาหาร1ช้อนนะคะหลังจากที่ตักตัวอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำยาทดสอบเนี่ยลงไปนะคะปริมาณก็ให้ท่วมตัวอย่างจะคลุกเคล้าตัวอย่างได้เยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนำกระดาษขมิ้นนะคะอันนี้จะมีข้อควรระวังนิดนึงคือเนื่องจากว่ากระดาษขมิ้นเนี่ยจะไวกระแสงนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราหยิบมาใช้แล้วเนี่ยก็ควรจะปิดฝาจุ่มกระดาษขมิ้นลงไปนะคะพยายามให้สัมผัสกับเนื้อตัวอย่างอาหารมากที่สุดนะคะแล้วก็ให้เปียกประมาณครึ่งแผ่นหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาไปวางไว้บนแผ่นกระจกนะคะหรือจะเป็นจานกระเบื้องก็ได้นะคะหลังจากนั้นก็เอาไปวางตากแดดก็ได้สัก10นาทีหรือว่าถ้าจะย่นระยะเราก็จะใช้ตัวไดร์เป่าผมพอกระดาษเริ่มแห้งเราก็จะเห็นสีที่ชัดเจนขึ้นถ้าตัวอย่างนะคะมีการผสมบอแร็กลงมาเนี่ยนะคะสีของกระดาษขมิ้นจากเดิมที่เป็นสีเหลืองเนี่ยก็จะออกเป็นโทนสีส้มขึ้นไปเรื่อยๆนะคะจนถึงสีแดงความเข้มเนี่ยขึ้นอยู่กับปริมาณที่เขาใส่ลงไปในตัวอย่างอาหารแล้วถ้าเกิดอาหารนั้นไม่มีการปนเปื้อนของสารบอแร็กล่ะคะเราทดสอบออกมาแล้วจะออกมาเป็นสีอะไรคะจะออกเป็นสีอื่นอาจจะเป็นสีเหลืองหรือสีน้ำตาลก็แล้วแต่ตัวอย่างอาหารแต่จะไม่ออกเป็นสีส้มหรือสีแดงนะคะโอ้โหเห็นชัดเจนเลยตัดกันเลยนะคะบนกระดาษขมิ้นงั้นวิขอทดลองทำการทดสอบบ้างได้ไหมคะใช่ค่ะผลการทดสอบก็ออกมาแล้วนะคะด้านซ้ายมือที่พี่ผู้ทำการทดสอบไปก่อนหน้านี้มีสารบอแร็กปนเปื้อนนะคะมีเป็นสีส้มครึ่งนึงค่ะและอีกด้านนึงเป็นสีเหลืองของกระดาษขมิ้นส่วนด้านขวามือของพี่นุ้ยนะคะอันนี้ไม่พบสารบอแร็กปนเปื้อนค่ะยังเป็นสีเหลืองทั้งแผ่นได้เห็นการทดสอบเพื่อหาสารบอแร็กแบบง่ายๆกันไปแล้วนะคะน้องๆคิดว่าอาหารชนิดใดบ้างที่อาจมีการผสมสารบอแร็กเข้าไปอย่าลืมไปทำการทดสอบเพื่อหาคำตอบกันด้วยนะคะ